สวัสดีครับวันนี้พามาชม6x6ครับ6x6คราวเดียว6x6 T5 ครับคันนี้อันนี้ก็รีวิวให้ดูครับประกอบเก็บงานเตรียมส่งลูกค้าครับเปลี่ยนยางใหม่แล้วครับพร้อมผ่าน6ครับ CMT ชุดกองแห้งกองเลดครับของแห้งเลยครับของเปียกตั้งให้เรียบร้อยครับชุดด้านหน้าก็ระบบก็พร้อมใช้งานแล้วครับแล้วเก็บเดินท่ออากาศเดินท่อเสียใหม่ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็เก็บรายละเอียดให้เขาไปลองไปเทสดูครับแล้วก็มาล้างเก็บเตรียมส่งครับ6,600 T5 ครับคันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มเติมเป็นหลังคาไฟเบอร์ครับหน้ากากเหลืองครับลูกค้าสั่งหน้ากากเหลืองกองแห้งกองแห้งกองเปียกครับเราก็ทำให้ครับเป็นสไตล์ของทางร้านครับเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงความถึงการใช้งานครับว่าระยะยาวเราต้องใส่ให้ลูกค้าเวลาเราประกันหลังการขายด้วยครับถ้าเครื่องพังมามันก็ไม่คุ้มครับเราต้องทําให้ลูกค้าให้ใช้งานได้ระยะยาวครับเพิ่มกองแห้งกองเหล็กแห้งข้างนอกครับมีกองแก้ข้างบนดักชั้นแรกชั้น2กองแห้งชั้น3กองเปียกนะครับก็เอาอยู่ครับสบายๆครับตัวนี้ก็เป็นผ่าน6ครับผ่าน6ชุดแขนลากแผ่นตั้งเบาะใหม่หลังคาใหม่เราก็คันนี้ก็เช็คทั้งคันครับเช็คทั้งคันระบบไฟใหม่หมดครับแบตเตอรี่ใหม่ครับจะเดินเหลือเดินท่ออากาศครับให้ลูกค้าแล้วก็ท่อเสียสวยครับคันนี้เนื้อตัวสวยมาเดิมๆครับเจ้าตั้งไหนแล้วอ่ะทุ่มหนึ่งเสร็จป่ะเสร็จก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพาชมตอนลงรถอีกทีครับโจ้ข้างใหม่ครับเฉลกนับยึดทุกอย่างใหม่หมดครับก็6x6เรายังมีว่างอีก2คัน3คันนะครับก็ลูกค้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ